สวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันกับช่องนานาพาหากินด้วยค่ะมื้อนี้ยายจิตพามาตัดหน่อไม้ค่ะสิเอาไปเฮ็ดหยังนะยายจิตหน่อไม้อัดสิเอาไปเฮ็ดหน่อไม้อัดเลยค่ะเพราะว่าหน่อไม้มันออกหลายค่ะพี่น้องก็เลยสิเอาไปเฮ็ดหน่อไม้อัดโอ้มีแต่หน่อใหญ่ๆค่ะพี่น้องเบิ่งหลายหน่อยใหญ่ๆอย่างนั้นเลยปนานสิซ้อมอันนี้ไปเบิ่งคนดังค่ะวันนี้ไปเบิ่งคนดังค่ะยายจิ๊ดสิดังไฟ ปอกแล้วเอามาล้างสะอาดก่อนค่อยไปหั่นนั่นแหละล้างก็ไปหั่นเบิ่งหน่อแต่ละหน่อใหญ่แห้งอันนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้ววันนี้สิมาหั่นหั่นเอาไปนึ่งกันบ่ยายจิตบ่เอาใหญ่บ่เอาน้อยมันบ่พอดีวันนึงโดนกันได้ก็ขนาดใหญ่แห้งเสียวไปแล้วก็สิเอาไปนึ่งนี่ฝ่ายมันนี่บ่เอามันบ่ใส่บ่ได้มันอ่อนเปื่อยมันอ่อนมันสิเปื่อยเด้อค่ะฝ่ายนี่บ่เอาตัดฝ่ายออกเลยค่ะนี่เอามานึ่งค่ะชุกแล้วมันแบบนี้ได้แล้ว30นาที1:30นาทีค่ะพี่น้องค่ะต้มซุกแล้วใส่ถุงแบบนี้บรรจุใส่ถุงร้อยคัดงามงามจะใบหอยไม่ดอกไม่จะยอดอันนี้คือทำสูตรยากาศไล่สูตรไล่อย่างว่าไล่ยากาศออกที่บ่ใส่หลายเพราะว่ามันสิบ่เสียตัวแกงมันสิพอดีกันกับแกงแต่ละล็อกถ้าใส่หลายแล้วเปิดแกงมันจะเปื่อยถ้าหาไว้อีกนะเพราะว่าถ้าแกงแล้วเขาต้องกินหมดเลยใช่เก็บไว้ได้แต่ไม่นานแต่ถ้านานแล้วมันจะเปื่อยอันนี้สวยมันเป็นอันมันยอดเรียบร้อยแล้วอย่างงามเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็แล้วเรียบร้อยหมดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝ
ฝากติดตามช่องนานาพาหากินเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แนมแน่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซ็งแบบก็ได้ตู้กันมันบอกว่ามันจะหมดเลยไม่อันนี้แบบไอ้เครื่องรับฟังดิจิตอล